ินไหมที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีแต่ความร่มเย็นสดชื่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ COC ปึกค่ะแน่นอนครับวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับคุณผู้ชมด้วยวันนำนำบรรยากาศที่ร่าเริงสดชื่นสมหวังนั้นแล้วมีแต่ความสุขมามอบให้กับคุณผู้ชมในวันนี้คือวันนี้พี่ต่างจะพาบูมมาเที่ยวใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ที่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราต้องข้ามฟากไปตลาดน้ำอัมพวาไปพบกับ CEO ถือว่าเป็น CEO ท่านแรกเปิดปฐมฤกษ์ให้กับรายการนะก็คือคุณขันประจบหมอแต่สิ่งที่น่าสนใจตลาดน้ำอัมพวานั้นมีประวัติศาสตร์มากมายจริงเดี๋ยวจะให้คนท้องถิ่นเล่าให้ฟังได้ค่ะบุ้งก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะไปพบกับคุณขันแล้วนะคะใจรอไหวป่ะไม่ไหวแล้วจะไปกันยังไปขึ้นเรือไปกันเลยเดียวครับนั่นมีการรอในใส่บวกค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านประธานทุกท่านสวัสดีครับนายกโอ้สวัสดีครับนายกเทศมนตรีค่ะอัมพวาของอัมพวานี่เองค่ะแนะนำหน่อยที่ขันนี่เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารการสุเคราะห์ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กรรมการผู้จัดการไม่มีใหญ่โอเคไม่มีคำว่าใหญ่ไม่มีใหญ่เพราะแปลว่าวันนี้พี่ขันมาที่นี่มีอะไรจะให้ดูก็คืออยากจะให้ดูเพราะว่าทางธนาคารการสุเคราะห์เนี่ยเรามาทำโครงการ CSR ครับนะครับร่วมกับท่านนายกก็คือเราพยายามที่จะปรับภูมิทัศน์ของอัมพวาเนี่ยนะครับแล้วก็ท่านนายกก็อยากจะทำในเรื่องของรีแบรนดิ้งของอัมพวาทั้งหมดนะก็เลยอยากจะพาคุณเทพประสิทธิ์กับน้องบูมเนี่ยเข้าไปดูว่าที่เรามาทำแล้วเนี่ยไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวบูมขอถามเลยได้ไหมคะว่าทอสเนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนร่วมกับอัมพวาก็เพลินทางท่านนายกเนี่ยก็มาเสนอโครงการแล้วเราก็เห็นว่าเป็นโครงการ CSR หรือที่เราเรียกว่า Corporate Social Responsibility เนี่ยแล้วก็เป็นการปรับภูมิทัศน์ให้มีระเบียบมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งอัมพวาเนี่ยก็ได้รับรางวัลจากยูเนสโกยูเนสโกชมแล้วใช่ไหมเรื่องมรดกวัฒนธรรมเอเชียแปซิฟิกเฮอริเทจครับผมถามว่าที่มาทำเนี่ยมาช่วยทางเทศบาลตำบลอัมพวาเนี่ยทำอะไรไปบ้างครับคือที่ทำเนี่ยเราต้องการจะเปลี่ยนภูมิทัศน์นะครับก็คือว่าตั้งแต่ที่คุณเทพประสิทธิ์กับน้องบูมลงเรือมาเนี่ยตั้งแต่ที่เราเดินออกมาเนี่ยนะฮะมาถึงสะพานนี่นะครับสองข้างทางนะก็พยายามปรับโดยที่ว่าไปติดที่กันแดดให้กับทุกร้านนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ทั้งร่มทั้งที่ทั้งร่มทั้งที่กันแดดนะครับแล้วก็มาถึงคลองเนี่ยก็บริเวณคลองเนี่ยทั้งสองข้างแต่ว่าในเวลาเดียวกันในเรือเนี่ยเราก็ให้ร่มลงไปนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำมาในเฟสแรกเนี่ย เราทำได้แค่ตลาดบกก็คือทางที่เราเดินมาจากท่าน้ำนะครับแล้วก็มาตรงตลาดน้ำตรงนี้ทั้งหมดมี4-500ล้าน4-500ล้านนะครับต้นจาก4-50ต้นอีก10เท่าเวลามาเปิดร้านค้ามาเช่าอะไรเงี้ยเราต้องเสียเงินเยอะแยะไหมคะเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะขนาดนี้คิดว่าไม่ได้เสียมากนะฮะไม่เสียเลยค่ะค่าธรรมเนียมใบอนุญาต100บาทต่อปี100บาทต่อปีครับแล้วก็เสียค่าขยะร้านละ10บาทต่อวันร้อยบาทแล้วต้องบูมจะมาเปิดหรือเปล่าถ้าให้บูมเปิดบูมก็เปิดนะแต่เดี๋ยวจะลงทุนให้เอาเปล่าได้เลยค่ะ100บาทแล้วก็เสียค่าขยะอีก10บาทร้อยสิบบาทเอาไปเดี๋ยวนี้เลยไหมค่ะนั้นไปเลยค่ะได้เห็นของจริงว่างั้นเถอะได้เห็นบรรยากาศเก่าแก่เรียกว่าถือว่าเขาเก็บรายละเอียด
อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านเก่าๆไว้ได้นี่กว่า200ปีแล้วใช่ไหมกว่า200ปีโอ้โหในตรงนี้บอกสิ นี่เรายืนอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้เราอยู่ในพื้นที่ของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะครับที่เป็นแกนนำในการที่ให้คนในชุมชนนี้เห็นความสำคัญประหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์แต่ในขณะเดียวกันก็มีการอนุรักษ์เหล่านี้มันก่อให้เกิดการพัฒนาในด้านรายได้ครับแล้วพี่ขันพอมาร่วมกับเรียกว่าเทศบาลตำบลแล้วเนี่ยของอัมพวาเนี่ยรู้สึกเป็นไงเราได้เห็นความแตกต่างเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยครับก็ดีใจนะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่เราได้ทำมาในปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยเราได้มาเห็นผลเมื่อตอนกลางปีที่ให้ท่านนายกนำเงินมาปรับปรุงเฟสแรกที่เราร่วมกันทำนะครับแล้วก็ในส่วนที่เรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นเฟสที่2และเฟสที่3ต่อไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ธนาคารจะสนับสนุนเนี่ยก็จะสนับสนุนไปอีก2ปีเราเห็นบ้าน2ฝั่งเนี่ยก็เป็นบ้านที่จะต้องมีการปรับปรุงในอนาคตนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่จะให้สินเชื่อที่จะในการปรับในเวลาเดียวกันเรามาช่วยทางมูลนิธิชัยพัฒนานะครับอันนี้ก็ถือว่าสนับสนุนในโครงการพระราชดำริค่ะด้วยช่วงนี้ค่ะพี่ต่างค่ะเวลาหมดจะไม่ใช่ค่ะเป็นช่วงแบบเดือนแห่งความสุขเป็นเทศกาลปีใหม่ค่ะให้คุณขวัญและอวยพรหน่อยต้องส่งความสุขเช่นกับแขกอีก 4-5 ท่านที่เราเชิญมาร่วมส่งความสุขปีใหม่ท่านผู้ชมก็ขอส่งความสุขปีใหม่นะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้ผู้ชมรายการนี้นะครับและร่วมด้วยลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกท่านที่ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเงินฝากลูกค้าสินเชื่อให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในปีใหม่2010ที่จะมาถึงในและท่านผู้ชมทั่วประเทศด้วยและท่านผู้ชมทั่วประเทศขอให้รวยแบบไม่มีเหตุผลทุกคนและที่สำคัญที่สุดค่ะพี่ต่างค่ะเรามี CEO นะคะจะมาอวยพรปีใหม่ร่วมกัน4-5ท่านด้วยกันใช่แล้วขออวยพรทุกท่านเลยนะครับในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับความสุขนะครับแล้วก็ทางด้านธุรกิจก็ดีทางด้านครอบครัวก็ดีก็ขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีปีใหม่นะครับทุกท่านครับก็ปีใหม่แล้วนี่นะครับผมก็ขออวยพรให้กับทุกๆคนยังมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงนะครับประสงค์สิ่งใดที่ดีงามก็ให้ได้ตามความประสงค์ทุกๆประการเลยครับสวัสดีปีใหม่ครับเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้ถึงนะครับก็อยากจะขออวยพรให้ผู้ชมรายการทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกอย่างนะครับมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงแล้วก็ทำธุรกิจทำมาหากินอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งหวังทุกอย่างนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับในโอกาสนี้ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับและในโอกาสขึ้นปีใหม่ก็อยากจะขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีและอยากจะให้มาช่วยกันคิดช่วยกันทำในสิ่งที่ดีๆเพื่อเราจะได้พบกับสิ่งที่ดีตลอดไปในโอกาสปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับร่วมสนับสนุนความสำเร็จโดย Toyota Motor ประเทศไทยครับเราทั้งสองทั้งผมและน้องบูมก็ขออนุญาตกราบอวยพรสมพรสุขปีใหม่ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศเลยนะครับที่ชมรายการนี้อยู่และแน่นอนครับเชื่อว่าปีหน้าอยากให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขความสมหวังและก็ความเจริญยิ่งขึ้นไปครับวันนี้ลาไปแล้วครับทั้งผมและก็แขกรับเชิญและน้องบูมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปีใหม่ครับ